Facebook แบบไหนเอาตัวเองเข้าไปนั่งคุยกันกับเพื่อนแม้ตัวจะอยู่ไกลกันเท่าไหร่ก็ตามค่ะทุกคนนะคะเคยเบื่อโลกแห่งความเป็นจริงกันบ้างไหมคะพอทุกคนเบื่อโลกแห่งความจริงก็อยากจะหนีเข้าไปอยู่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะก็จะมีแบบคนที่เขาอวดตัวเองว่าไปเที่ยวที่นู่นไปเที่ยวที่นี่ไปกินของอร่อยอร่อยนะคะแล้วเราก็จะแบบเอาตัวเองมาเปรียบกับเขาว่าทำไมเราถึงไม่ได้กินอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นและทำไมพวกเราถึงไม่สร้างโลกเสมือนของเราที่เราจะสามารถอยู่ในนั้นได้นานเท่าไหร่ก็ได้และสามารถพาเพื่อนของเราเนี่ยเข้าไปเล่นเข้าไปคุยกับเรานะคะในโลกเสมือนนั้นได้นานเท่าไหร่ตามที่ต้องการและนี่นะคะก็คือนวัตกรรมใหม่ที่ Facebook นะคะจะเปิดให้เราใช้งานกันจริงๆในปี2020 Facebook Horizon นั่นเองค่ะก็ทุกคนไม่คงอยากจะถามว่า Facebook Horizon กับ Social Network ธรรมดาเนี่ยมันต่างกันตรงไหนก็บอกเลยค่ะว่าต่างมากนะคะก็ Social Network ธรรมดาเนี่ยเขาก็จะต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าต้องใช้มือถือนะคะในการแบบล็อกอินเข้าไปในเฟซใน Instagram แล้วก็คุยกับเพื่อนผ่านหน้าจอหรือว่าดูสเตตัสของเพื่อนผ่านหน้าจอแต่ว่า Horizon เนี่ยค่ะเขาใช้ VR headset นั่นเองค่ะก็คือแบบพอเราใส่ VR เข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปอยู่อีกโลกหลุดไปอีกโลกแล้วพาเพื่อนของเราเนี่ยเข้าไปหลุดกับเราในโลกนั้นได้เหมือนกันค่ะก็เราจะสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเล่นเกมกับเพื่อนหรือว่าดูกีฬาเหมือนเดียวกันได้ถ้าให้ลองอธิบายง่ายๆก็ลองไปดูอนิเมะเรื่องนี้ดูค่ะ Sword Art Online ค่ะมันเป็นเรื่องที่เขาใช้เนิร์ฟเกียร์ค่ะในการเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงเกมต่างๆมันก็คล้ายๆกับ VR นะคะแต่เราสามารถดึงจิตของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมนั้นได้เลยแต่ที่แปลกสำหรับ Horizon นี้นะคะก็คืออวตารของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นคนนี่แหละแต่ไม่มีขาค่ะคือเราก็จะเป็นตัวละครที่ลอยไปลอยมาอยู่ในโลกที่ชื่อว่า Horizon นะคะเขาเรียกคนที่จะเข้าไปใช้แพลตฟอร์มนี้ว่า Horizon Citizen นะคะก็คือพลเมือง Horizon นั่นเองค่ะก็แบบนี้หมายความว่าไงคะก็คือ Facebook อะค่ะเขาตระหนักว่าเขาอยากให้ Horizon นี่แหละเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งนะคะที่เราสามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้นานเท่าไหร่ก็ได้ค่ะและเขาก็คิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะว่าถ้าสมมุติว่าเราไปอยู่ในโลกที่เขาอยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยเราต้องมีกฎของการอยู่ร่วมกันค่ะแล้วก็เราจะจัดการกับปัญหาแบบนี้ยังไงดีแบบคนไม่ทำตามกฎอะไรเงี้ยนะคะมาร์คซักเกอร์เบิร์กเขาก็คิดไว้แล้วค่ะก็คือก็จะให้มี Horizon Local นะคะก็คือแบบเป็นเจ้าถิ่นของ Horizon ค่ะเป็นคนที่จะดูแลตรวจตาความเรียบร้อยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งให้คำปรึกษากับมือใหม่ที่เข้ามาเล่นเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเรานะคะรู้สึกถึงภัยคุกคามค่ะเราสามารถกดโล่ป้องกันเพื่อที่แบบว่าเราจะพาตัวเองไปอยู่ในโลกขนานกับ Horizon ค่ะจะแบบเป็นที่ที่คนอื่นไม่สามารถมาแตะตัวเราได้ไม่สามารถมายุ่งอะไรกับเราได้ค่ะเป็นที่ที่แบบว่าเราแบบอยากทำแบบเป็นโลกส่วนตัวของเราแต่ว่าเราก็ยังเห็นการใช้ชีวิตใน Horizon ของคนอื่นๆได้ค่ะแล้วอีกอย่างถ้าทุกคนอยากไปหาคนใหม่ๆนะคะแบบที่เดิมเบื่อแล้วไปที่ใหม่ดีกว่าแล้วก็สามารถใช้งาน Teleport ค่ะก็คือแบบว่าสมมุติว่าเราอยู่ใน Horizon ที่เป็นโลกเกี่ยวกับวาดรูปแล้วเราเบื่อแล้วเราอยากเล่นเกมบ้างเราก็สามารถ Teleport ไปอยู่ในโลกที่เขาเล่นเกมโดยเฉพาะได้ค่ะ Facebook Horizon นี้นะคะก็จะเป็นFacebook ที่นำนวัตกรรมใหม่ๆนะคะมันขบุอยู่ในเกมเดียวแล้วจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกแบบเราได้หลุดเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงที่ดีกว่าเดิมแล้วก็สนุกกว่าเดิมแน่นอนค่ะก็เราก็จะรอปี2020นะคะแล้วเราก็จะซื้อ VR headset รุ่นนั้นนะคะที่มี Facebook Horizon มาเล่นให้ทุกคนดูค่ะถ้าทุกคนคิดยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รายการ Family Holiday Thailand ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะถ้าทุกคนคิดว่าในเกม Horizon เนี่ยจะมีอะไรนอกเหนือจากนี้แบบที่อัปเดตมาอีกไหมก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ